นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องไอ้ด้วนลักกะทะมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังเรื่องผู้ร้ายลักกระโถนนอาจารย์ยอดจะเล่าให้ฟังครับคือโจรผู้ร้ายเนี่ยมันไม่ใช่จะเพิ่งจะมีขึ้นในเมืองไทย ย้อนอดีตสมัยต้นกรุงรัตนโกสิน์สมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างพระนครแห่งใหม่ขึ้นณนะบริเวณที่เป็นพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันโจรผู้ร้ายก็เริ่มมีบทบาทให้ต้องกำราบปราบปรามเพราะแม้แต่ในพระราชวังที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีไอ้ผู้ร้ายก็ยังบังอาจเข้าไปลักขโมยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ยังอุกอาจมาแล้วคดีที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ตัวอย่างได้เป็นอย่างดีทำให้รู้ว่าการสอบสวนคดีตามจารีตนครบาลสมัยโบราณน,นี่มีกรรม,มวิธีในการทารุณกรรมบีบบังคับให้ผู้ร้ายยอมรับสารภาพอย่างไรบ้าง ย้อนไปในปีพุทธศักราช2,330อันเป็นปีที่ห้าในรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เหตุเกิดเมื่อเดือน11วันแรมแป8ค่ำปีมะเมียเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานองค์กตินแล้วทรงสเสด็จกลับมาประทับณนะ ทองพระโรงพระที่นั่งจักรพรรดิวิมานก่อนที่จะเสด็จกลับไปยังพระที่นั่งภัยสารทักษิณปรากฏว่าหลังจากนั้นผ่านทองสําหรับรองชุดคือชุดที่จุดพระโอสถจุดบุรีเนี่ยนะมีไอ้ผู้ร้ายใจกล้าบังอาจลักขโมยไปจากท้องพระโรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีรับสั่งให้พระยาธรรมาธิเบศบดี ยังวางกรมมหาเล็กทำหน้าที่เป็นตุลาการชำระความเรื่องนี้พระยาธรรมมาทิเบตบดีให้เรียกบรรดามหาเล็กห้องเครื่องทั้งหมดมาไต่สวนทวนความแต่ไม่มีใครยอมรับหรือว่าแสดงตัวว่ารู้เห็นไม่ได้ความแต่เพียงว่ามีคนเห็นว่านายบุญมีอังกฤษซึ่งเวลานั้นเข้าเฝ้าอยู่ด้วยได้เดินออกจากพระที่นั่งจกักรพรรดิพิมานเป็นคนสุดท้าย คือนบุญมีซึ่งมีสร้อยต่อท้ายว่าอังกฤษว่าบุญมีอังกฤษเนี่ยเดิมชื่อนายบุญมีเป็นบุตรชายของเจ้าพญาจักรีครุฑอัครมหาเสนาบดีตั้งแต่ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศต่อมาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กหลวงในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทำหน้าที่เป็นสมุบัญชีกรมมหาดเล็กเวนสำหรับนายบุญมีบุตรชายของท่านผู้นี้เป็นคนรูปร่างสูงโปร่งผิวขาวเนียนวนวลดูเผินๆเ,เหมือนกับฝรั่งอังกฤษคนทั่วไปก็เลยเรียกกันว่านายบุญมีอังกฤษและด้วยสาเหตุที่ว่ามีคนพบเห็นนายบุญมีอังกฤษออกจากพระที่นั่งจัก,กรพรรดิพิมานเป็นคนสุดท้ายจึงต้องสงสัยว่าอาจจะเป็นผู้ร้ายสำคัญรายนี้ เมื่อทราบความอย่างนั้นพระยาธรรมาธิเบศผู้ทําหน้าที่ตุลาการชำระความจึงเรียกตัวนายบุญมีอังกฤษมาไต่สวนที่ศาลนายบุญมีให้การยืนยันว่าตนบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นคนลักขโมยผ่านทองอีกทั้งตอนที่ออกจากท้องพะโรงก็มีพยานบุคคลหลายคนช่วยยืนยันให้ได้พระยาธรรมมาคุณเคืองที่นายบุญมีอังกฤษนี่เถียงคำไม่ตกว่า มีคำสั่งให้ผู้คุมตีตรวนเหล็กในบุญมีถึงสองชั้นก่อนที่จะสอบสวนต่ออีกแต่ในบุญมีก็ยังให้การเหมือนเดิมทุกอย่างพระยาธรรมมาจึงสั่งให้ผู้คุมนำตัวในบุญมีไปผูกติดกับหลักไม้แล้วเคี่ยนหลังตามจารีตนครบาลในอดีตในบุญมีอังกฤษโดนเคี่ยนจนผิวขาวเนียนวนวลนี้แตกยับทนต่อความเจ็บปวดขนาดหนักไม่ไหว จำใจต้องยอมรับสาร,รภาพว่าตัวเป็นคนลักขโมยผ่านทองไปเพื่อให้ผลจากการรีดเค้นปากคำซึ่งระยะต่อมานี่ก็เรียกกันว่า,าการซ้อมผู้ต้องหาแหละแม้ว่ารับสาร,รภาพแล้วพระยาธรรม,มาทิเบตก็ยังมีคำสั่งให้เกี้ยนหลังอีกห้าทีก่อนที่จะให้เปิดปากบอกที่ซ่อนผ่านทองอันที่จริงนายบุญมีไม่รู้เลยว่าใครเอาผ่านทองไปจากท้องพะโรง แต่ถ้าไม่ยอมบอกที่ซ่อนก็กลัวจะโดนเคี้ยนอีกทนไม่ไหวก็เลยบอกส่งเดชไปว่าเอาของกลางไปซ่อนไว้ในช่องเสาเรือนที่บ้านพระยาธรรมมาก็ให้ผู้คุมแก้มัดในบุญมีจากหลักไม้บังคับให้พาไปชี้ที่ซ่อนของกลางเจ้าหน้าที่ก็ไปรื้อกองเสาเรือนดูแล้วพบแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลย ก็รีบกลับมารายงานว่าไอ้ผู้ร้ายมันปากแข็งไม่ยอมบอกความจริงเรื่องที่ซ่อนทราบอย่างนั้นพระยาธรรมมาก็คุณเคืองมากสั่งให้จัดหนักทีเดียวเอาตัวนายบุญมีไปมัดไว้ที่เดิมให้เจ้าพนักงานเคียนอีกยกหนึ่งแต่ไม่ได้ระบุว่ายกหนึ่งนั้นตีกี่ทีทั้งยังสั่งให้ตบต่อยด้วยรองเท้าไม้ไม่เลือกที่ ในบุญมีโดนจัดหนักจนสติเลื่อนลอยจะสลบเสียให้ได้ก็เลยให้การส่งเดชไปว่าได้นำผ่านทองชุดนั้นไปฝากไว้กับอําแดงยิ้มซึ่งเป็นภรรยาของตนอําแดงยิ้มไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยก็โดนควบคุมตัวมาแล้วจัดหนักเช่นเดียวกับสามีถูกทารุณกรรมจนทนต่อความเจ็บปวดอย่างหนักไม่ไหวต้องใช้วิธีเดียวกับในบุญมีคือ บอกทรงเดชไปว่านำผ่านทองไปขายไว้แถวแถวโรงครกเจ้าพนักงานของศาลก็ควบคุมตัวอําแดงยิ้มไปยังบริเวณโรงครกให้ชี้ตัวคนที่รับซื้อผ่านทองไว้อําแดงยิ้มก็ไม่สามารถจะชี้ใครได้ด้วยคนแถวนั้นนะเขาไม่รู้อิโนโอ,อิเน่กับคดีนี้ลงท้ายอําแดงยิ้มก็ถูกควบคุมตัวมาเคี่ยนต่อยอกยกหนึ่งแต่เคี่ยนยังไม่ทันครบยกหนึ่ง อําแดงยิ้มนเป็นผู้หญิงมีความอดทนน้อยกว่าสามีก็บอกทรงเดชไปอีกว่าเอาไปขายให้ที่โน่นที่นี่พอให้รอดตัวจากการถูกเคี่ยนเป็นคราวๆไปการสอบปากคำนายบุญมีอังกฤษกับอําแดงยิ้มนะวนเวียนสลับกันเคี่ยนตีอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายวันสองสามีภรรยาถูกทำทารุณกรรมอย่างหนักถึงขั้นสติเลอะเลือนพูดจาไม่เป็นภาษาคน ฝ่ายพระยาธรรมมาเห็นว่าสอบสวนทวนความต่อไปคงจะไม่ได้เรื่องคืบหนะ้าก็ใช้พนักงานเอาตัวไปคุมขังไว้ก่อนทุเราจากบาดเจ็บเมื่อไรถึงจะเริ่มเอาตัวมาสอบต่อเผอิญในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงมีรับสั่งให้เจ้าพนักงานหล่อปืนทองเหลืองขึ้นหลายกระบอกเพื่อเอาไว้ป้องกันพระนครจากอาริราชศัตรูด้วยเวลานั้นฝ่ายพม่ายังลุกรานไทยอยู่เสมอการนี้ก็ทรงมีรับสั่งให้หล่อปืนนารายสังหารซึ่งเป็นปืนขนาดใหญ่มหึมาหล่อคู่กับปืนนางพญาตานีที่ได้มาจากเมืองปัตตานีการครั้งนี้ บรรดาข้าราชการทั้งในวังหลวงวังหน้าถูกเกณฑ์ให้เอาทองเหลืองมาร่วมในการหล่อปืนตามอัตราเบีย้ยหวัดเงินเดือนว่ามากหรือน้อยใครเงินเดือนมากก็ต้องไปเอาทองเหลืองมานะมากน้อยข้าราชการทั้งหลายที่นำทองเหลืองมาส่งให้นั้นมีข้าราชการผู้หนึ่งชื่อในมาในมาคนนี้ทำหน้าที่มหาดเล็กอยู่เวนมีเบีย้ยหวัดสิบสองตำลึง ต้องส่งทองเหลืองหนักสิบชั่งในมาได้นำกระถนทองเหลืองบุบบิบบู้บี้มาส่งด้วยเจ้าพนักงานผู้ตรวจรับก็ลงบัญชีไว้ตามระเบียบพระเอิญหลวงพิพิธภูษาเจ้าพนักงานกรมภูษสามาลามีสายตาเฉียบแหลมสังเกตเห็นกระถนทองเหลืองใบนั้นแม้ว่าจะผ่านการทุบจนบุบบิบบู้บี้แล้วก็ตามแต่ยังพอดูออกว่าไม่ใช่กระถนของคนธรรมดาสามัญ จำได้โดวยว่าเป็นกระโถนหลวงที่เคยใช้ในท้องพระโรงซึ่งหายสาบสูญไปหลายเดือนแล้วในมามหาดเล็กร,รมเช่นนี้ถือว่ามีพิรุษจึงสั่งตำรวจหลวงให้เข้าจับกลุ่มทันทีในข้อหาลักขโมยกระโถนหลวงไปจากพระที่นั่งจกักรพรรดิพิมานคุมตัวไปส่งเจ้าพญาธรรมมาเสนาบ,บดีกระกรมวงังเจ้าพญาธรรมมาจึงมีบัญชาให้จมื่นพักดีองค์ ทาหน้าที่เป็นตุลาการสอบปากคำในมาในมาให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ขโมยเพียงแต่ซื้อมาจากคนคนหนึ่งเมื่อจะมือนพักดีให้ชี้ตัวคนที่นำมาขายให้ในมาก็ชี้โบเบส่งเดชผู้คุมก็นำตัวไปพบคนที่อ้างชื่อว่าขายให้แต่ก็ไม่พบตัวจริงสักรายเดียวในมาในทวงเวลาอย่างว่าเนี่ยนานหลายวัน จะมื่นพักดีพิจารณาแล้วเห็นทีไม่ได้ความแน่ก็ทำเรื่องรายงานต่อเจ้าพระยาธรรมมาเจ้าพระยาธรรมมาจึงมีบัญชาให้ทำการสอบสวนตามจารีตนครบาลก็คือการทำทารุณกรรมเช่นเดียวกับที่อำแดงยิ้มกับนายบุญมีอังกฤษได้รับในมาในรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางพอเจ้าพนักงานนำตัวไปผูกกับหลักไม้เตรียมจะเคี่ยนตีเท่านั้น นายมาก็รีบเปิดปากรับสารภาพว่าตัวเป็นคนลักขโมยกระถนปากแตรทองเหลืองไปจากท้องพรโรงสองใบใบหนึ่งทุบจนบี้แบนแล้วก็เอามาส่งให้หลอมปืนใหญ่ส่วนอีกใบหนึ่งยังอยู่ในสภาพเดิมตัวเก็บซ่อนไว้ในยุ้งข้าวที่บ้านเมื่อตุลาการให้บุคุมนำตัวไปค้นของกลางที่ยุ้งข้าวก็ปรากฏว่าได้ของกลางมาตามคำรับสารภาพ ฝ่ายเจ้าพระยาธรรมาธิกรทราบความอย่างนั้นก็นำความขึ้นกราบทูลล้นเกล้ารัชการที่หนึ่งทรงมีพระบรมราชองการดำรัสว่าไอมาลูกไอเพชรเป็นคนมือไวใจเร็วขี้ลักขี้ขโมยเลี้ยงเป็นมหาดเล็กเด็กชาไม่ได้พรานพระชุดของข้าหายไปนานแล้วบางทีจะเป็นไอมาลักขโมยไปบ้างกระมัง เมื่อทรงมีรับสั่งอย่างนี้เจ้าพญาธรรมธิกรก็มีบัญชาให้นายตุลาการชำระความนายมาเรื่องพานทองรองพระชุดอีกคดีหนึ่งตุลาการสอบปากคำโดยละม่อมนายมาก็เปิดปากยอมรับสารภาพแต่โดยดีรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเช่นเคยว่าอันพานทองพระชุดสำหรับจุดบุรีนั้นกล้ากระผมเป็นคนลักเอาไปเอง ได้ทำการทุบจนบี้แบนแล้วก็แอบซ่อนไว้ในห่อผ้าสมปักให้บ่าวไพร่ถือออกจากราชวังหลวงเมื่อกลับถึงบ้านก็ตัดออกเป็นสองท่อนเล็กๆนำเนื้อทองผ่านพระชุดนั้นไปขายให้คนอื่นเสียครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเนื้อทองคำรูปประพันธ์ผ่านพระชุดเหลืออยู่ที่บ้านอีกครึ่งหนึ่ง ฝ่ายตุลาการก็สั่งเจ้าพนักง,งานให้กุมตัวนายมาไปชี้ที่ซ่อนผ่านพระชุดปรากฏว่าพบเจอผ่านพระชุดสมจริงอย่างที่นายมาให้การไว้จึงให้ลงพระราชอาญาเคี่ยนหลังไอมาหกสิบทีจนคอพับคออ่อนแล้วก็ให้ส่งตัวเข้าคุกไปเมื่อคดีผ่านทองรองพระชุดเกิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้ตัวผู้ร้ายใจกล้าตัวจริงอย่างนี้แล้ว ล้นเกล้ารัชการที่หนึ่งทรงมีพระราชดำรัสถึงนายบุญมีอังกฤษกับอําแดงยิ้มสองสามีภรรยาว่าตุลาการชำระความเรื่องไอ้บุญมีอังกฤษสงสัยว่ามันลักขโมยผ่านทองรองพระชุดการที่ชำระครั้งนั้นหาเป็นความยุติธรรมไหมเพราะใช้อำนาจจารีตนครบานเขี้ยนตยตบปิดไม้ไอ้บุญมีอังกฤษกับอียิ้มภรรยาไอ้บุญมี ด้วยกันทั้งสองผัวเมียจนปนปี้ยับเยินถึงปางตายเพราะไม้ไหวคือคาโซตรวนเขี้ยนตีตบต่อยไม่ใช่น้อยไออี e, สองคนผัวเมียทนอาชญาคมขีไม่ได้ก็ต้องรับเปล่าๆของกลางก็ไม่ได้ปรากฏว่าเป็นขโมยจริงคิดไปก็น่าสังเวชสงสารมันสองผัวเมียด้วยทรงพระกรุณาดังนี้ จึงทรงโปรดเกล้าให้ในายบุญมีพ้นโทษแล้วเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนายชัยขันมหาดเล็กหุ้มแพรอีกทั้งพระราชทานทำขวัญเป็นเงินห้าช่างแก่ผัวสองช่างให้แก่เมียทั้งอย่างพระราชทานบ้านเรือนที่ยึดมาจากไอ้ทองมกุกผู้กระทำเงินแดงแล้วต้องโทษด้วยการริบราชบาทบ้านเรือนเป็นของหลวงนั้น ให้เอาเป็นของนายชัยขันมหาดเล็กพุ่มแพรด้วยปัจจุบันบ้านหลังนี้เคยตั้งอยู่ที่ซึ่งเป็นพระอุโบสถของวัดมหันนารามถนนตันานาวกรุงเทพมหานาครการประสบเคราะห์กรรมอันแสนหนักของนายบุญมีอังกฤษกับอําแดงยิ้มที่ผ่านไปนั้นเปรียบเสมือนเคราะ์รกลายเป็นดีในภายหลังเมื่อปรากฏว่าพ้นคุกพ้นเคราะห์แล้ว ไม่เพียงแต่ได้รับพระราชทานทาขวัญเป็นเงินตราและเคหสถานบ้านเรือนยังได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการจเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับจากเดิมแค่เป็นจ่ายงในกรมมหาดเล็กพระบรมมหาราชวางังต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นหลวงไกลนารายครั้นลุถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายก็ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เป็น พระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนมีความสุขความเจริญไปตราบชั่วอายุไขทั้งสองสามีภรรยาครับในเมืองจีนครับมีหัวขมโมยสองคนเข้าไปขมโมยของที่บ้านหลังหนึ่งเขาก็เจาะกำแพงซะเป็นรูรเบ้อเลยขมโมยคนที่หนึ่งก็มุดเข้าไปข้างใน ปล่อยให้ขโมยอีกคนดูต้นทางอยู่ข้างนอกบ้านหลังเนี้ยหนูมันชุมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนพวกหนูมันมักจะมุดเข้ามุดออกอยู่ระหว่างกำแพงอยู่เสมอปรากฏว่าคืนวันนี้สองผัวเมียยังไม่ได้เข้านอนคนที่เป็นเมียก็อาศัยแสงเดือนมองเห็นหนูตัวหนึ่งมันมุดรูกำแพงเข้ามาในบ้านนางก็บอกกับสามีบอกว่านี่เธอเร็วเข้ามันมุดเข้ามาตวงแล้ว คำพูดนี้ทําให้หัวขโมยที่รอดออกมาในกําแพงเนี่ยแทบช็อกเอ๊ะเ,เห็นเห็นได้ยังไงมันรีบมุดออกจากกําแพงกลับไปอย่างตลีตาลานก็บอกเพื่อนหัวขโมยอีกคนเฮ้ยไอ้ผู้หญิงเจ้าของบ้านตาดีเก็นไว้ครับเพิ่งจะมุดก็ไปข้างในนิดเดียวเห็นเขาแล้วว่าเล่นเอาใจหายใจความมอมุดออกมาทำไมทันหัวขโมยคนที่สองไม่เชื่อก็พูดบอกว่าเฮ้ย hey, นังละเมอละมังเฮ้ย มาเหอะเราสองคนเข้าไปพร้อมหมดเลยไม่มีอะไรหรอกพูดจบขมโมยทั้งสองขโมดกำแพงเข้าไปพอดีเวลานั้นมีหนูสองตัวมันมุดรูกำแพงเข้ามาในบ้านผู้หญิงเจ้าของบ้านก็ร้องบอกสามีอีกนี่เธอเร็วมันเข้ามาสองตัวเลยรีบจับมันเร็วไอเจ้าหัวขมโมยทั้งสองได้ยิน่นีก็ตกใจขวัญหนีดีพอรีบหนีออกจากบ้านทันทีแต่หูก็ยังแว่วได้ยินเสียงผู้ชายเจ้าของบ้านบ่นเอะเห็นอยู่แวบๆมันหายไปแล้ว ู้หญิงเจ้าของบ้านก็บอกคงจะหนีไปนอกบ้านแล้วละ่ะคืนนี้ต้องจับพวกมันให้ได้หัวขโมยทั้งสองได้ยินก็รีบเพนกันไม่คิดชีวิตเลยวันรุ่งขึ้นหัวขโมยทั้งสองก็อยากจะทดสอบอีกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เห็นพวกตัวจริงหรือเปล่าก็เลยปลอมตัวเป็นพ่อค้าหาหัวมันมาขายที่หน้าบ้านผัวเมียคู่นี้ตอนนั้นผัวเมียเขากําลังไถนาอยู่พอดีควายมันพยศมันดึงเชือกขาด ตาผัวก็ร้องบอกเมียบอกให้เข้าอ่าเข้าบ้านไปเอาเชือกมาเมียก็กลับเข้าบ้านเห็นพ่อค้าขายหัวมันสองคนนั่งอยู่หน้าบ้านก็เลยเดินเข้ามาเลือกหัวมันก็หยิบหัวมันขึ้นมาสองหัวรู้สึกขำที่ไอ้มันสองหัวนี่รูปร่างคล้ายๆหนูฝ่ายตาผัวคอยอยู่นานไม่เห็นเมียเอาเชือกมาสักทีก็วิ่งมาเร่งเมียที่หน้าบ้านเมียก็กลับชูหัวมันสองหัวให้ผัวดู พี่พี่เหมือนใหญ่สองตัวเมื่อคืนนี้เดะเลยหัวขโมยสะดุ้งเฮือกเลยควายสามีก็ร้อนใจจะเอาเชือกไปผูกควายยังไม่รีบแปะเ,เชือกมาอีกเท่านั้นแล้วหัวขโมยทั้งสองก็คิดว่าเขาจะเอาเชือกมาจับตัวทิ้งหาผัวมันเพนกันย่างไม่คิดชีวิตคนทำผิดคิดชั่วนะท่านบุฟังก่อกรรมทำเข็นไว้เยอะไปไหนๆก็มีโจทย์มีคนจ้องจัดการ จิตใจก็ไม่เป็นปกติสุขก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงได้ยินได้เห็นอะไรก็ตื่นตกใจก็คิดว่าคนอื่นล่วงรู้ความลับทั้งตัวเข้าแล้วจะมาจัดการกับตัวแล้วประเภทนี้เขาเรียกวัวสันหลังว่ะอ่าแผลเต็มตัวคนอื่นพูดอะไรทําอะไรก็แทงถูกใจดําจี้ถูกจุดอ่อนไปเสยทั้งหมดครับมาถึงเรื่องของการรักษาคํามั่นสัญญาที่คนจีนเขาถือว่าสําคัญ ในอดีตมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้มีกันเพียงสองคนแม่ลูกแม้ว่าฐานะทางบ้านจะยากจนแต่แม่ก็พยายามเลี้ยงดูแล้วก็อบรมบ่มนิสัยสอนลูกอย่างดีแม่เ,เป็นผู้หญิงที่เก่งมากนางมีความคิดว่าการที่จะอบรมบ่มสอนลูกให้เติบใหญ่เป็นคนดีมีความสามารถนั้นนะผู้ปกครองจะต้องทำตัวอย่างที่ดีให้ลูกดู แม่ยังพร่ำสอนลูกด้วยว่าต้องเป็นคนซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วก็ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยมารยาทอันดีครั้งหนึ่งผู้เป็นลูกได้ยินเสียงหมูมันถูกเชือดร้องลั่นมาจากท้ายหมู่บ้านก็ถามแม่บอกว่าแม่จ๋าเขาขาฆ่าหมูทําไมอะแม่ผู้เป็นแม่กําลังยุ่งกวกับการทํางานก็รู้สึกรําคาญใจที่ลูกมาถามกวนใจก็ตอบเรื่อยเป,ยปื่อยไปก็เขาฆ่าหมูให้เจ้ากินนะสิพอคําพูดหลุดออกมาจากปาก แม่ก็รู้ตัวว่าพลังปากซะแล้วเอ๊นี่เราโกหกลูกนี่นางก็รู้สึกเสียใจมากก็เฝ้าคุ่นคิดในใจว่านับตั้งแต่ตั้งท้องมาเราก็หวังว่าจะสามารถมีลูกที่ดีพร้อมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมเวลานี้ลูกโตแล้วพอรู้ความบ้างแล้วแล้วทำไมเราถึงพูดโกหกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแกเขาอย่างนี้ความคิดและการกระทำทุกอย่างของลูกเนี่ยมันล้วนแต่เรียนแบบพ่อแม่ทั้งสิ้น เย็นวันนั้นเมื่อลูกกลับจากโรงเรียนก็ตรงเข้ามาถามผู้เป็นแม่บอกว่าแม่ครับหมูมันหยุดร้องแล้วแสดงว่ามันถูกเชื่อเรียบร้อยเนื้อของมันกินได้หรือยังครับกินได้แล้วจ้ะลูกชายก็ดีใจมากกระโดดโลดเต้นแล้วก็ร้องวันนี้ได้กินเนื้อหมูแล้ววันนี้ได้กินเนื้อหมูแล้วสมัยนั้นข้าวปลาอาหารนี่ไมิได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับปัจจุบันมือไหนมีเนื้อมีปลากินก็นับวิเศษสุดละ ส่วนใหญ่ก็จะได้กินอาหารที่มีเนื้อสัตว์ในเทศกาลใหญ่ๆเท่านั้นแหละจุดจีนาศาสตร์จีนอะไรอย่างนั้นแต่เมื่อพลั้งปากไปแล้วผู้เป็นแม่ก็ตัดสินใจทุบกระปุกออมสินเอาเงินออมที่มีอยู่เพียงนิดหน่อยเดินไปซื้อเนื้อหมูชิ้นหนึ่งจากเพื่อนบ้านมาปรุงอาหารให้ลูกกินที่ทําอย่างนี้ก็เพื่อแสดงให้ลูกรู้ว่าตัวไม่ได้โกหกแม่คนนี้สอนลูกด้วยการประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีงาม ขณะเดียวกันก็ไม่เลืมที่จะอบรมบ่มสอนลูกโดวยวาจานางสนใจคำพูดและการกระทำของตัวเองมากสิ่งใดที่พูดออกมาแล้วก็จะต้องทำให้ได้วิธีการสอนลูกอย่างนี้ก็ทำให้ลูกของนางเติบใหญ่เป็นคนดีสมใจนึกทุกประการท่านผู้ฟังคำพูดกับการกระทำเนี่ยมันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถึงจะไม่ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกบ้าน้ำลายบ้าทฤษฎีปากอย่างใจอย่าง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับปากอะไรกับใครหรือว่าพูดอะไรออกไปจึงควรจะคิดซะก่อนว่าเรื่องที่พูดน่ะจริงหรือเปล่าสามารถทําตามได้อย่างที่พูดหรือเปล่าผู้ที่ไม่รักษาคําพูดจะไม่ได้รับความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้อื่นไม่พูดปดเนี่ยเป็นหนึ่งในศีลห้าขอเพียงทุกคนรักษาศีลข้อนี้ได้สังคมก็จะสงบสุขขึ้นอีกเยอะทีเดียวละครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของยาบำรุงครับนานมาแล้วมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีอยู่ด้วยกันสี่คนมีพ่อมีแม่มีลูกชายลูกสะใภ้ครอบครัวนี้รักใคร่สามัคคีปรองดองกันมากสมาชิกในครอบครัวต่างเคารพยกย่องแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันครั้งหนึ่งผู้เป็นแม่เนี่ยเกิดล้มป่วยลงลูกชายก็นําเงินจำนวนมากไปซื้อโสมคนมาต้นหนึ่งซื้อไก่อีกตัวหนึ่ง เพื่อให้ภรรยาของตัวตุนเป็นยาบำรุงให้แม่กินลูกสะพ้ายตุนไอซุปโสมชามใหญ่ก็ยกเข้าไปในห้องนอนของแม่แต่แม่นอนหลับแล้วลูกสะพ้ายไม่อยากรบกวนก็วางยาบำรุงชามนั้นไว้บนโต๊ะแล้วก็เดินออกไปให้อาหารไก่ที่หลังบ้านเวลานั้นปรากฏว่ามีหมาเฝ้าบ้านตัวใหญ่มันหลุดเข้ามาในห้องมันได้กลิ่นหอมชวนกินของซุปชามนั้นมันก็เลยจัดการสเกเรียงเลย ลูกสะพ้ายให้อาหารไก่เสร็จก็เข้ามาในห้องเห็นซุปยาบำรุงกำลังราคาแพงเนี่ยถูกหมาขโมยกินหมดเกลียงก็ร้องไห้โฮออกมาแล้วก็ตำหนิตัวเองว่าเป็นความผิดตองข่ายเองที่ก้ามไม่ได้ระวังปล่อยให้หมาตัวนั้นมันหลุดเข้ามาในห้องนี้ได้ผู้เป็นแม่ตื่นขึ้นมาเห็นลูกสะพ้ายนั่งร้องไห้ก็ถามลูกสะพ้ายจนเข้าใจเรื่องทั้งหมดก็ปลอบสะพ้ายบอกว่าอย่าตำหนิตัวเองเลยลูกเอ้ย เรื่องนี้ว่าไปแล้วก็ต้องโทษแม่ถึงจะถูกมัวจะนอนหลับอุตุหมาเข้ามาในห้องก็ยังไม่รู้เรื่องผู้เป็นพ่อก็บอกเอออย่าเถียงกันเลยเรื่องนี้ข่ายเองก็ผิดเหมือนกันน่ะทั้งที่เห็นลูกสะพ้ยออกไปให้อาหารไก่แทนที่จะเข้ามาดูแลเจ้าแทนลูกสะพ้ยกลับมัวจะทำงานตัวเองอยู่ไม่หยุดเลยเวลานั้นลูกชายกลับถึงบ้านพอรู้เรื่องก็ปลอบทุกคนบอกว่า ท่านพ่อท่านแม่อย่าเถียงกันเลยเรื่องนี้อย่าโทษท่านทั้งสองไม่ได้หรอกควรจะโทษข้ามากกว่าความจริงถ้าข้าเอาเจ้าหมาตัวนั้นไปล่าสัตว์ตั้งแต่เช้านะเรื่องนี้ก็ไม่เกิดขึ้นครับเมื่อเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในบ้านสมาชิกทุกคนต่างช่วยกันรับผิดชอบต่างยอมรับความผิดพลาดในส่วนของตนเองไม่มีใครโยนความผิดให้คนอื่นกล่าวโทษคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดดังนั้นปัญหาความขัดแยง้งจึงแก้ตกไปอย่างนุงน่มนวล แล้วก็มีข้อสรุปเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตของคนเราหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับบุคคลอื่นได้ยากโบราณท่านบอกว่าแม้แต่ลิ้นกับหวันมันยังกระทบกันการเกิดความขัดแย้งกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องแปลกเราควรจะสนใจท่าทีในการจัดการปัญหาถ้าหากมีปัญหาแล้วต่างฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ยอมลดราวาศอกให้แก่กันยอมสำรวจตรวจสอบตัวเองเหมือนคนในครอบครัวนี้ก็ย่อมไม่มีความขัดแย้งหรอกครับท่านผู้ฟังความรักมันทำให้คนเรารู้จักเสียสละรู้จักให้ครอบครัวใดรักกันมากก็จะเอาใจใส่ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดียิ่งเอาใจใส่ช่วยเหลือกันก็ยิ่งรักใคร่สามัคคีกันครอบครัวก็ยิ่งอบอุ่นมีความสุขเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น ทุกคนควรจะหันกลับมาสำรวจตรวจสอบตัวเองไม่เอาแต่โทษหรือว่าโยนความผิดให้คนอื่นต้องช่วยกันร,รับผิดชอบช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆถึงจะคลี่คลายครับ